ก่อนไปชมทางด้านของเพชรกันทัศน์กับอัธชัยนะครับมาแน่ๆนะครับมาดูคู่นี้กันก่อนนะครับประวัติทางด้านของมุมแดงครับนี่ครับขึ้นอยู่หน้าจอตรงนี้ครับชูเพชรสิทธิ์พนัญเชิงนักชกวัย20ปีครับจากกันทรวิชัยมหาสารคามก็กำลังศึกษาชั้นปีที่2ครับมราชภัฏมหาสารคามครับปีสองที่ค่ายมวยสิทธิ์พนัญเชิงมีคุณบุญมีชนะบุญนะครับเป็นหัวหน้าคณะและผู้จัดการครับ65ครั้งชนะ50แล้วก็แพ้15ครั้งผลงานช่วงหลังๆนี่ยังไม่ชนะใครครับแพ้น็อกชิโร่เพชรเกียรติเพชรแล้วก็แพ้น็อกให้กับอํานวยเดชวอวันทวีครับที่ขอนแก่นส่วนน้ำเงินนะครับอายุ19ปีนะครับดูสถิติเปรียบเทียบประกอบด้วยเพชรสยามภูอีเกิ้ลรีสอร์ทนะครับเป็นนักชกวัย20ปีนะครับหรือว่าเจ้าไวไฟเดิมนี่แหละจากแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ลุมพินีแชมเปี้ยนเกริกไกรวันอังคารที่5มิถุนายนนี้แจกอีกแล้วครับเป็นคันที่5เหมือนที่เราย้ำไปแล้วครับโตโยต้าไฮลักซ์รีโวดีฟอร์ดีนอีก1คันครับยังไม่ชัดเจนว่าคุณชุนจะแจกเงินด้วยฮะอีก30รางวัลรางวัลละ 10,000 บาทครับมิสเตอร์ป๋องเดี๋ยวถ้าชัดเจนเสาร์หน้าเราจะประกาศอีกครั้งหนึ่งรอความชัดเจนก่อนนะครับแต่ที่แน่ๆนี่ชัดเจนแล้วครับบนเวทีครับขอบคุณครับทางด้านของยาบำรุงร่างกายเกล็กคูครับยาสตรีแพนเค้ก Toyota Hilux Revo ปฏิวัติทุกมิติแห่งกระบะอนาคตนมตราคิวไลฟ์นมดีมีคุณภาพของสหกรณ์โคโนมน้ำเย็นโดยคุณอํานวยทงกก Toyota K Motor ศูนย์การขาย21แห่งศูนย์บริการ19แห่งซื้อตอนนี้รับประกันเครื่องยนต์ถึง8ปีแล้วก็ขอบคุณเพิ่มเติมนะครับกับแอนทาซินครับขอบคุณทิฟฟี่นะครับขอบคุณปวดหัวเป็นไข้เลือดซาร่าครับยาธาตุน้ำขาวไทยนครเป็นด้า500ครับขอบคุณแอนทาซินเยลครับบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกเนื่องจากกรดไหลย้อนขอบคุณไดฟิลีนครับบรรเทาอาการปวดและอักเสบของข้อเอ็นกล้ามเนื้อและก็ขอบคุณยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลายกที่1ครับรองผู้เอก126ปอนด์กางเกงสีแดงมีชูเพชรครับมวยมหาสารคามครับด้านเดียวกับประธานชมรมมวยสยามภาคอีสานครับดาบรันสารคามนั่นก็ค่ายภูธรแต่ว่ามีความเป็นมาตรฐานครับเอาละครับอีสานครับเจอกับทางเหนือครับแม่แตงเชียงใหม่เดี๋ยวว่าแม่ผิวพรรณนี่ไม่ได้ขาวจั๊วนะครับทางด้านของเจ้าไวไฟหรือว่าเพชรสยามโอ้เชียงใหม่ผิวเข้มก็มีนะผิวเหมือนกับไม่ใช่คนแม่แตงนะแม่แตงผิวเขาเหมือนคนสุรินทร์หรือเปล่าแต่นี่สานใต้นี่เขาซ้อมอยู่ค่ายมวยเกียรติบุษบาเชียงใหม่นะครับมาซ้อมอยู่เกียรติบุษบาครับซ้อมอยู่ที่เดียวกับเจ้าสิงห์สยามภูอีเกิ้ลรีสอร์ทที่เดียวกันเรื่องของความระห่ำเดือดไม่ต้องห่วงครับมวยทางโน้นนี่เขาทำมวยแบบแข็งแรงครับแข็งแรงแล้วก็กล้าแลกกล้าลุยครับประเภทคอซาดิสนี่ชอบมวยเหนือพระยี่ห้อเหมือนวลีที่ผมพูดไว้เสมอว่าไม่เอาเปรียบคนจัดไม่เอาเปรียบผู้ชมนี่ครับปักเข้าไปแล้วครับนะครับเป็นมวยขวาเหมือนกันนะครับรูปร่างช่วงชกนี่อยู่ที่กางเกงน้ำเงินแต่ว่าความหนานี่อยู่ที่กางเกงแดงครับหนาตึ๊บเลยนะครับดูรูปร่างฮะเกลียดความสูงด้วยนะครับทางด้านของชูเพชร ถ้าเกิดไม่เกลียดนี่แกสูงกว่านี้แล้วครับมวยเวทนี่126ชูเพชรชกกับใครก็ไม่ได้เปรียบใครคุณปองใช่ฮะแต่จะเสียเปรียบช่วงชกตลอดแต่วันนี้ไม่เสียเปรียบเท่าไหร่นะครับนี่ก็ซ้อมอยู่กับพวกเจ้าเดชฤทธิ์สอเพ็ญประภานะครับเจ้าชูเพชรเนี่ยทางมวยสิทธิ์พนัญเชิงเดชฤทธิ์ก็มีคิวเจอกับสถานฟ้าอิมิเนนต์แอร์นะครับในวันเสาร์หน้าครับรอติดตามกันได้วันนี้ดูเพื่อนร่วมค่ายของเขาก่อนครับชูเพชร2ไฟหลังนี่แพ้น็อกทั้ง2ไฟนะครับยังไม่ชนะใครล่าสุดที่ต่อยไว้ที่มัญจาคีรีขอนแก่นเราแพ้น็อกให้กับเจ้าอำนวยเดชวอวันทวีนั่นคือฟอร์มของชูเพชรครับแต่วันนี้ประเดิมชื่อใหม่ครับเพชรสยามบอกวันนี้เป็นครั้งแรกครับที่เป็นเพชรสยามก็มีสิงสยามมีเพชรสยามนะค่ายปุยกันรีสอร์ทครับจะได้คล้องกันฮะเดิมก็คือเจ้าไวไฟอ่ะไวไฟบอเบสเชียงใหม่ในกางเกงน้ำเงินเนี่ยนะครับเปลี่ยนชื่อมาต้องดูว่าเปลี่ยนมาแล้วจะสวยหรือเปล่าครับหลังๆในยุคใหม่นี่พศนี้ด้วยครับมวยทางเหนือนี่บุกตลาดมวยไทยบุกเวทีมาตรฐานลุมพินีในสังกัดของคุณชุนนี่ภาพเรทดังกันเป็นแถวเลยครับแต่ว่าวันนี้ต้องมาเจอความเที่ยวจากมวยภาคอีสานนะพี่แก่นะครับเพราะว่ามวยภาคอีสานนี่ค่อนข้างจะเคี่ยวครับเอาครับยกแรกก็เป็นเกมดูใจพักก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาครับคู่รองน้องคู่เอกยกที่2
ชูเพชรกางเกงสีแดงครับวันนี้จะชูกรรมการจะชูมือให้หรือเปล่าด้านเพชรสยามวันนี้จะเป็นผู้ให้คำตอบมวยเหนือด้วยครับแม่แตงเชียงใหม่กรรมการธนงพุ่มพาณิชย์ครับอดีตนักมวยเก่าเรียนเพชรสิทธิ์วันหนังระดับปริญญาโทนะครับเป็นอาจารย์สอนอยู่ในกรุงเทพมหานครครับสอนพละศึกษาดีครับเกมเป็นเจ้าเพชรสยามครับที่เดินกระชับพื้นที่เข้าไปชิงเปิดเกมก่อนนะครับอ้าวครับมีหมัดขวาหมัดขวานี่ทักทายไปนะครับเจ้าชูเพชรจะเกิดได้หรือไม่ครับเพชรสยามเป็นผู้ให้คำตอบชูเพชรดูใจเย็นครับจังหวะอย่างนี้พลาดไม่ได้ครับ คนหนึ่งแข้งคนหนึ่งหมัดครับ หมัดมันไม่ถึงครับสั้นกว่าครับแม้ว่าจะตัวสั้นกว่าแต่ว่าแข้งน่ะยาวกว่าครับชูเพชรโดนเต็มชายโครงหาจังหวะกันอยู่ครับมวยคู่นี้ต้นๆอาจจะดูเต็งๆกันหน่อยครับยังไม่เคยปะทะฝีมือกันมาก่อนนะครับวันนี้ครั้งแรกมวยขวาเหมือนกันนี่ครับกรรมการธนงก็เตือนแล้วครับว่าให้เร่งออกอาวุธหน่อยครับชกออกทีวีเดี๋ยวแฟนมวยทางบ้านนี่จะรอนานครับอย่าให้อายคู่เมื่อกี้นะยกเพชรกับทางด้านขาวผ่องเขาสู้กันแบบเสียงเชียร์ดังสนั่นเลยครั้งแรกศักดิ์มงคลกรก็โอ้โหสู้กันถึงเลือดมันหยดติ๋งอ่ะมันหยดติ๋งอ่ะครับแพ้ชนะค่อยมาว่ากันอีกทีนึงครับค่อยมาถามกรรมการว่าแล้วที่ยุให้ชกต้นๆให้คะแนนไหมค่อยมาถามกันอีกทีนึงแต่ตอนนี้ต้องทำหน้าที่ของตัวเองครับเนี่ยครับหมัดเท้ากับศอกต้องออกนะครับกรรมการก็มีหลักเกณฑ์มีมาตรฐานในการตัดสินอยู่แล้วนักมวยไม่ต้องห่วงครับออกได้ก็ต้องได้แหละครับครับนักมวยที่ชกแล้วมีเสน่ห์ออกอาวุธได้ชัดเจนครับไม่เอาเปรียบคนจับไม่เอาเปรียบคนดูนี่ได้ชกบ่อยครับเสมอต้นเสมอปลายแล้วครับเพราะว่าประเภทมาเต้นมารอมาหลังพี่เชือกนี่อาจจะนานหน่อยครับฉะนั้นมีโอกาสขึ้นมาโชว์โดยเฉพาะออกเนชั่น22ตรงนี้ครับสปีดแข่งได้ไวเหมือนกันครับชูเพชรโอ้เจาะล่างเพชรสยามครับเน้นเจาะช่วงล่างชูเพชรนี่ยังตั้งรับนะครับยังไม่ผีผามก็ตั้งใจจะมาแจ้งเกิดซ้ายหน้าครับเพชรสยามก็คืนด้วยหมัดมวยเหนือครับนี่ฮะสัญชาตญาณมวยเหนือมาแล้วครับวันนี้ประเดิมชื่อใหม่ด้วยครับเพชรสยามภูอีเกิลรีสอร์ทแม่แตงเชียงใหม่กราบย้ำครับ5มิถุนายนนี้กุหลาบดำสอจอเพชรอุทัยเจอกับเมืองไทยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับคุ้มค่ากับการดูครับคุ้มค่าทุกคู่ต้องดูศึกเกียรติเพชรครับโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรการันตีคุณภาพครับนี่ยกที่3ครับเลยกันต่อแล้วครับยกที่3ชูเพชรสิทธิ์พนัญเชิงกับเพชรสยามนะครับภูอีเกิลรีสอร์ทเดินเหมือนเดิมครับเพชรสยามครับซ้ายหน้านี่ครับมีซ้ายหน้าอันตรายนะครับพยายามจะแต่อุ้ยตะวัดขวาหลังนี่ขึ้นบนครับเพชรสยามเกียร์หลังเกียร์หลังไม่มีซะด้วยครับวันนี้ประเดิมชื่อใหม่ก็ต้องการชัยชนะเพื่อนำโชคนำชัยให้กับตัวเองโดยการเปิดเกมครับนอกและตอนนี้เป็นวงในดูฮะวงในชูเพชรพยายามล็อกคอไว้อยู่เอาละครับเดี๋ยวรู้ครับใครจะเป็นผู้รับหรือใครจะเป็นผู้ให้ได้ดีกว่ากันครับเดินเข้าหานะครับอ้าวแข้งซ้ายครับเพชรสยามซ้ายหน้าเจอซ้ายหน้าของชูเพชรเช่นเดียวกันครับหมัดขวามาด้วยครับเอาครับพยายามที่จะเล่นจังหวะ2ครับเนี่ยครับซ้ายครับชูเพชรเตะแล้วหมุนออกมาซ้ายอีกแล้วครับแต่เพชรสยามนี่ใช้ลูกลงทุนนะหน้าแข้งขวาวงในไม่บังด้วยครับนี่ฮะจากนั้นเหลี่ยมวงในครับออกข้างครับออกข้างครับจับบิดออกข้างไม่ให้ออกครับชูเพชรต้องตั้งให้ได้ครับตั้งให้อยู่หลุดออกเหลี่ยมออกข้างออกข้างหลังเมื่อไรยุ่งเลยครับกรรมการแยกออกมาหาจังหวะเดินเข้าหาครับเพชรสยามครับโอ้ศอกซ้ายของชูเพชรครับวันนี้นี่พยายามดักด้วยศอกนะครับตีได้ไหมตีเข่าขวามาครับเพชรสยามชูเพชรเด้งตีซ้ายครับคือชูเพชรเนี่ยต้องกระตือรือร้นหน่อยนะครับอย่าไปปล่อยให้เพชรสยามเตะแบบนี้เดี๋ยวเพลินครับหาครับซ้ายมาแล้วครับชูเพชรโอ้ต้องมีเถียงเขาไว้ครับอย่าให้ขาดดุลการค้าเขาเตะมากก็ต้องเตะคืนนะ
ถ้าเขาเตะมารับอย่างเดียวนี่ขาดดุลการค้าแน่นอนเอารวบไว้ก่อนชูเพชรรวบแล้วดันไปติดที่มุมแล้วกระแทกไปหนึ่งทีครับมุมระฆังต้องคึกคักนิดนึงนะครับชูเพชรสิทธิ์พนัญเชิงครับคือชกมวยนี่แม่มันจะเฉยชาไม่ได้นะครับนี่ครับวงหมัดขวานี่ครับเจอหมัดแล้วครับเพชรสยามแม่เดินเพลินไปหน่อยดูนายครับนายของใครต่างคนต่างล็อกก็ยังตีกันไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ครับเป็นการเร่งเกมตลอดครับบวกต่อยหมัดแล้วก็นี่ฮะชูเพชรแกล็อกสวยครับจับดีก็ตีได้ดีฮะแกตีไปด้วยป้องกันไปด้วยครับยังไม่เร่งเกมเหมือนกันชูเพชรแล้วพักก่อนครับกลับมายกหน้านั้นมันแน่นอนยกความกดดันตอนนี้ก็ตกไปอยู่ที่ทางด้านของเจ้าชูเพชรแล้วครับเพราะว่าเจ้าเพชรสยามนี่แม่แกสตาร์ทได้ดีเหลือเกินนะครับแล้วก็เดินไม่หยุดเนี่ยครับกระแทกศอกตั้งศอกเข้ามาแต่ว่าไม่โดนนะครับเฉียวติ่งหูไปนิดเดียวครับเอาละนี่เอาละครับยกที่4ครับลุยต่อชูเพชรกับเพชรสยามนะครับเดินหน้าเหมือนเดิมครับเพชรสยามเพชรสยามภูวีเกิ้งรีสอร์ทกับชูเพชรสิทธิ์พานันเชิงดวลในกันครับยกนี้เอาล่ะครับใครจะหนักใครจะแรงกว่ากันนะครับแล้วก็เสียบได้เข้าเป้ามากกว่ากันครับยังมีโอกาสเป็นไปได้หมดนะครับพี่น้องแฟนมวยครับเนี่ยครับ2ยกที่เหลือโอ้ยไป2แข้งเลยครับชูเพชรโอ้เร่งขึ้นมานะครับชูเพชรแต่หลังจากสังหวนท่าทีมา2ยกครึ่งนี่ก็เริ่มเปิดเกมแล้วครับตั้งแต่ช่วงปลายยกที่แล้วแข้งขวาครับโอ้ยดักแข้งขวาครับเพชรสยามเอาวงในชูเพชรเร่งขึ้นมาแต่เพชรสยามก็ไม่ให้ตีครับดูเกมจังหวะ2เพชรสยามบ้างครับเดินมา3ยกยกนี้ออกมาตั้งรับต้องเถียงเข้าไว้ด้วยครับอันนี้เร่งแล้วครับชูเพชรตีเข้าไปครับดักจังหวะพลิกเอาล่ะครับเนี่ยครับเสียงเชียร์ก็มาครับกระตือรือร้นกระฉับกระเฉงแล้วนะครับทางด้านของเจ้าชูเพชรครับสงสัยทางบ้านโทรมาบอกเอาเดินเข้าหาครับชูเพชรขยับเอาเตะขวาอ้าวครับได้ดาบ2ครับล็อกมาตีซ้ายตีขาซ้ายครับแต่ว่าเพชรสยามพยายามยกขวาบังครับโอ้นี่หลับหูหลับตาเดินเลยนะครับเจ้าชูเพชรเอาเจอขวางแล้วเสียบเพชรสยามตีขวาชูเพชรก็เสียบขวาคืนมาหัดเหมือนกันครับเกมอย่างนี้ทางด้านพยายามเร่งเตะสุดปลายเท้าก็คือไม่ถึงครับถ้าดูเพชรสยามแกไม่ตกใจครับแต่ตั้งลำตั้งจังหวะเถียงเลยครับเองแทงมาข้าก็แทงคืนเลยครับตอนนี้มันเป็นอย่างนั้นแหละครับแต่ว่าจุดเปลี่ยนครับจุดเปลี่ยนที่จะเป็นจุดเปลี่ยนแกเอาเตะหลุดอีกครับชูเพชรเจอข่าวขวาของเพชรสยามชูเพชรตีข่าวขวาเพชรสยามแม่พยายามยัดไส้ครับเจอข่าวขวาของชูเพชรตีซ้ายครับชูเพชรตีขวาครับเพชรสยามคืนครับเต็มพุงกรรมการธนงเลยครับแต่ว่ามีลูกพยายามนะครับชูเพชรขยับเข้ามาครับซ้ายครับโอ้เสียบคืนวงในใครเสียบใครจะตีเอาตีครับเพชรสยามเมื่อชูเพชรไปลงข้างล่างนี่ครับรวบข้างล่างฮะมวยเขานี่ครับจากข้างล่างนะทรงไม่ดีต้องขึ้นบนอย่างเดียวครับแต่ยังว่าแล้วครับเพราะว่าเพชรสยามเก็บล็อกข้างบนไว้ครับขึ้นบนไม่ได้ก็ต้องมารวบข้างล่างซึ่งเป็นการจับที่เสียเปรียบในการวงจับสู้วงในนี่การจับบนแล้วจะบิดไปทางไหนก็ได้ครับคอนโทรลได้ง่ายครับโอ้ยนี่ครับปิดซ้ายทีปิดขวาทีครับแต่ชูเพชรก็ยังขยันอยู่ครับขยันไปเถอะไอ้น้องครับความขยันนี่ไม่มีใครทำให้แม่ไม่มีใครทำให้อดตายหรอกครับขยันไปแพ้ชนะไม่รู้อีกเรื่องนึงแต่ว่าเจอข่าวจะพลิกอีกโหมดยกซะก่อนกินน้ำก่อนครับจากเภสัชอำเภอบ้านไผ่ขอนแก่นยามองเขียวสมุนไพรตามโพดาของแท้ต้องมีรูปหมอเหรียญคามบุตรติดอยู่ข้างขวดหลอดไฟโคมไฟไฮเทคติดทุกบ้านอุ่นใจสว่างนานขอขอบคุณทูพีครับลิ้นจื้อทางตังถังเช่าแท้พิชิตโรคช่วยบำรุงก็ต้องมาลุ้นกันนะครับในยกสุดท้ายเดี๋ยวครับชูเพชรกับเพชรสยามก้าวเจอเหลี่ยมก็แล้วครับเอาละครับไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสนะครับชูเพชรได้ยิงแล้วครับต้นน้ำโอ้ดอกนี้ครับเอาคืนทันควันนะครับโอกาสมีให้เสมอครับสำหรับคนที่ไม่ละความพยายามครับเพราะฉะนั้นนี่ชูเพชรต้องพยายามอย่างสูงครับตีซ้ายครับแต่ว่าเพชรสยามก็จับแบบให้ชูเพชรตีลำบากครับ
เอาหิ้วได้แล้วพอขึ้นบนแล้วจะตีได้ครับมวยเขาต้องอย่างนี้ครับต้องขึ้นบนครับล็อกสวยนะแกไปชอบล่างตั้งนานครับทางด้านของชูเพชรครับต้องสลับชอบบนบ้างนะครับท่าเขากันไปครับเอ้าแข้งขวาตีเข่าซ้ายครับชูเพชรขึ้นบนแล้วครับตีเข่าซ้ายตีเข่าซ้ายครับโอ้โหนี่ครับหลับหูหลับตาลุยเลยครับชูเพชรแต่ว่าเพชรสยามนี่คือไม่ยอมโดนฟรีเหมือนกันอ่ะโต้มีโต้มีเถียงยืนยอมอย่างเดียวไม่ได้ครับนี่ฮะไม่ถอยแล้วถอยแบบกึ่งกึ่งถอยกึ่งกึ่งจะเดินเท่าทำคนละจับคนละข้างแบบนี้ครับตียากหน่อยครับคนละทีคนละทีต้องเถียงเข้าไว้ครับเถียงชียังมีนะครับนี่ครับตีขวาตีซ้ายครับแม่เพชรสยามเองก็อย่าไปยืนรับเฉยๆนะครับกรรมการเรียกมาครับธนงพุ่มพานิชหรือว่าเรือนเพชรสิทธิ์วัดหนังเสียงเชียร์อย่างนี้กรรมการก็ต้องนิ่งครับห้ามตกใจครับเอาครับชูเพชรยังไม่หยุดนะครับแต่เพชรสยามนี่ก็มันชกในความมั่นใจผลงานของตัวเองครับนี่ฮะตั้งรับชูเพชรว่ายังไงโอ้สายโตมาครับเพชรสยามไม่ตกใจครับโอ้โหเตะกินเปล่าอีกครับนี่ฮะนิ่งๆฮะจับนี่แล้วทรงมวยอาการมวยครับจับแล้วคีบทีหลังดังกว่าครับโอ้จับตีแบบนี้ครับผู้โดยสารนี่กระโดดหนีจากรถหมดแล้วครับ ไม่ไปด้วยแล้วครับโอ้แล้วก็เสียงเชียร์หายไปแล้วด้วยครับช้าเลยเสียงเชียร์ก็หายด้วยครับแต่ยังปองชึ่งกันอยู่ดีๆนะครับในช่วงของกลางยกพอปลายยกมาเงียบหมดเลยครับโอ้แต่ก็เจ้าชูเพชรก็เร่งเต็มแม็กเลยอ่ะครับวงนายเกาะไว้ครับกระตุกเอาแม่พี่ถ้าเป็นลูกชิงดำนี่ไม่ต้องสืบเลยนะปิดเขาตัวเองเสียหลักครับสยามโอ้ยยังจะเร่งขึ้นมาอีกครับชูเพชรไม่ยอมครับเสียงเชียร์ไม่มีแล้วหมัดแล้วครับต้องเอาหมัดมาเรียกเสียงเชียร์แล้วครับเอาหมัดมาเรียกเสียงเชียร์แล้วครับเอาหมัดขวาครับชูเพชรยังไม่ต้องยอมนะครับต้องเอาต่อครับมีแรงเหลือต้องเอาต่อครับแต่ว่าแม่เป็นเหมือนกันครับเพชรสยามคือไม่ให้โอกาสคุณต่อยหมัดก่อนไว้ดีกว่าเสียระฆังจบเลยครับยกที่5ยกสุดท้ายก็ถือว่าสู้กันได้สนุกแล้วครับรองคู่เอกวันนี้126ปอนด์ครับมวยสารคามกางเกงสีแดงชูเพชรน้ำเงินจากเชียงใหม่ครับประเดิมชื่อใหม่ด้วยวันนี้เพชรสยามเห็นนักมวยชกกันเสร็จปุ๊บแล้วก็มาคุยกันดูแววตาความมุ่งมั่นนะครับนี่คืออาชีพที่พวกเขารักจริงๆนะครับชื่นชมน้องๆทุกคนเลยครับกรรมการธนงพุ่มพานิชครับนี่ครับชูมือไปที่ทางด้านของเพชรสยามพูยเครื่องรีสอร์ทนะครับหรือว่าไวไฟเดิมนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนครับเปลี่ยนชื่อมาและแจ่มจริงๆ